ุยกันในหัวข้อสำคัญต่อจากนี้ในเสวนาการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานผมขอเติมคำว่าได้อย่างไรต่อท้ายนะฮะเพื่อเราจะมาหาคำตอบกับ4ผู้ร่วมรายการกับเราอีกครู่เดียวครับวันนี้เชื่อแน่นะครับว่าวันนี้ภาพที่สื่อสารออกไปผ่านพี่น้องสื่อมวลชนและช่องทางทุกช่องทาง channel ทุก channel จะเป็นภาพที่เรากำลังจะยืนยันตัวตนว่าวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราคนไทยอีกต่อไปเราจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงการจะเป็นสมาร์ททั้งในเรื่องของเมืองที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบในเสวนาครั้งนี้ครับผมขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาของผมทั้ง4ท่านก่อนนะครับเริ่มจากท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหวังว่างวดนี้ผมจะโชคดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ว่าเชิญครับอีกหนึ่งท่านขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวันนี้เป็นหัวเรือสำคัญครับเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการครับท่านวิราพรครับรายให้เกียรติบนเวทีครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือแล้วก็กลไกต่างๆลงทำงานในพื้นที่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเฉลิมพลตู้จินดาครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับอีกหนึ่งสุภาพสตรีผมอยากคุยกับเธอคนนี้มากฮะเธอเป็นต้นแบบความสำเร็จซึ่งวันนี้ได้รับรางวัลจากการไม่ยอมหยุดเรียนรู้และเป็นนักวิจัยตลอดชีวิตของเธอคนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกัญญนัทพระศรีนามครับเจ้าของรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองคนล่าสุดเรียนเชิญด้านบนเวทีครับเรียนเชิญคุณกัญญนัทด้วยนะครับและผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านในห้องนี้ครับร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะครับเพื่อจะมานั่งตั้งคำถามครับว่าวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวและวันนี้4แขกรับเชิญของผมจะมีอะไรที่จะเป็นคำตอบนะครับที่จะยืนยันได้ว่าวันนี้เราจะเคลื่อนไปพร้อมกันและยุทธศาสตร์จังหวัดจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในเปเปอร์อีกต่อไปการกระโจนตัวผมขอใช้คำนี้นะครับกระโดดลงจากหิ้งของงานวิจัยสู่การแปรผลในรูปธรรมเป็นเรื่องยากครับวิจัยที่อยู่บนหิ้งวันนี้จะเอามาปฏิบัติให้กับประชาชนในท้องถิ่นชุมชนอย่างไรสวัสดีทั้ง4ท่านอยากเป็นทางการอีกสักครั้งครับเริ่มถามจากท่านพ่อเมืองก่อนดีกว่าครับวันนี้โจทย์ที่ผมได้รับมาจากทางด้านของสวทช.นี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะแต่ละท่านนี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศเลยฮะขอถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ครับว่ายุทธศาสตร์ที่วันนี้เราจะขับเคลื่อนเนี่ยให้ทั้งอุดรธานีและเพื่อนๆเราเนี่ยอีก11จังหวัดเป็นกลุ่มจังหวัด12จังหวัดทั้งอีสานบนและกลางเนี่ยในมุมมองท่านผู้ว่าวันนี้มีสไลด์ด้วยท่านมองและทิศทางวิชั่นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอุดรธานีก็เป็นงานแรกที่รับราชการมาที่เดินขึ้นลงเวทีบ่อยครั้งที่สุดนะในชีวิตผมครับเย็นนี้คงจะไม่ได้เป็นการออกกำลังกายครับท่านเย็นนี้ผมไม่ต้องไปวิ่งที่หนองประจักษ์แล้วครับเพราะว่าครบแล้วฮะวัดได้แล้วครบแล้วฮะครับแล้วก็เราก็สัมผัสความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับทำอะไรเร็วทุกอย่างเลยนะฮะสามารถที่จะใช้เลเซอร์เซ็นลงนามเรียบร้อยหมดทุกฉบับเลยเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันสุดยอดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกับการพัฒนานะใช่ครับถ้าเรายืนอยู่กับที่เนี่ยเราก็ถือว่าเราล้าหลังแล้วเราตามไม่ทันแล้วเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับความจริงกูรูจริงๆนั่งอยู่ข้างล่างแถวหน้าแล้วก็ทุกท่านเนี่ยแหละท่านผู้ว่าน้องคายเจ้าพ่อยางพารานะครับตอนนี้กำลังกินยาพาราอยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับก็หลายๆจังหวัดนะฮะที่ไม่ได้มีโอกาสพูดเนาะครับก็ผมก็อาจจะพูดในนามของตัวแทนของในส่วนของผู้บริหารจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็น่าสัมผัสของพวกเราก็คือทำงานกับภาคส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับผมก็คงจะลงล่างเลยนะในส่วนของผมเพราะว่าผมทำงานอยู่กับประชาชนและทำงานกับองค์กรนะครับก็ในส่วนนี้ในเรื่องของความสำคัญในความจำเป็นเนี่ยในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ลงมาแน่นอนนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลซึ่งพยายามคือไม่ใช่พยายามก็คือมีความมุ่งมั่นว่าทำให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยมีปลายทางซึ่งบางครั้งบางคราเนี่ยจุดศูนย์รวมแห่งปลายทางในอดีตนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ชัดเจนไม่มีความชัดเจนว่า
10ปี20ปีเราจะเดินไปอย่างไรทิศทางในอนาคตอาจจะยังคลุมเครืออยู่ยังคลุมเครืออยู่นะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะออกมาเป็นแนวคิดเป็นทิศทางหรือท้ายที่สุดก็เป็นกฎหมายใช่ไหมฮะว่าใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างไรนะครับแต่สิ่งซึ่งจะต้องไปนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องตอบโจทย์คำว่าเราจะแข่งขันยังไงเราจะสร้างศักยภาพยังไงนะครับภายใต้ความการสร้างศักยภาพเนี่ยแล้วการเดินไปเนี่ยมันมีความสุขทุกคนหรือไม่ใช่ไหมฮะครับเพราะคำว่ายั่งยืนตัวท้ายเนี่ยมันมีความสำคัญกว่าสิ่งใดเพราะนั้นโจทย์ที่บอกว่าถ้าไปแล้วไปด้วยกันนะครับก้าวหน้าไปด้วยกันเนี่ยถ้าเครื่องบินมันมีอยู่เครื่องยนต์4-5เครื่องยนต์เนี่ยถ้าตัวหนึ่งใช้ความเร็วแรงอีกตัวหนึ่งเนี่ยเคลื่อนกันไปไม่ได้เนี่ยบางทีมันยกเครื่องบินไปไม่ได้มันก็ฉุดดึงกันขึ้นไม่ได้นะส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวรั้งเป็นตัวฉุดก็ได้ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยซึ่งมันจะต้องมาเศรษฐกิจก็คือการจะต้องชำเลืองดูด้านสังคมด้วยซึ่งรัฐบาลก็มองว่าเอ๊ะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำมันเป็นยังไงรายได้คุณภาพการศึกษาเป็นยังไงใช่เพราะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉุดนะครับตัวฉุดว่าไปไม่สามารถไปได้ถ้าไปไม่ได้ปัญหาสังคมเกิดแน่ไม่ต่างอะไรกับครอบครัวประเทศไทยของพวกเรานะครับสภาวะปัจจุบันก็คือว่าคนสองวัยอยู่ด้วยกันซึ่งห่างกันมากใช่ไหมฮะครับคนวัยทำงานเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเต้าอาจจะเอาไปด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้ทิ้งที่บ้านนะครับทิ้งแต่ลูกครับทิ้งแต่ลูกนะฮะก็ทิ้งลูกไปทำงานที่กรุงเทพหรือแหล่งที่มีงานทำในขณะเดียวกันก็ส่งหลานมาเรียนมาอยู่กับพ่อหลานก็อยู่กับปู่กับตากับย่านี่คือคนสองวัยครับความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นภาวะซึ่งคิดไม่ทันการทำไม่ทันกันไปด้วยกันไม่ได้ปัญหาสังคมมันก็เกิดประเทศชาติเหมือนกันฮะตัวนี้ก็มองว่าเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแก้ไขทั้งสองข้างในพลังที่จะต้องดึงก็คือการสร้างขีดความสามารถนะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องปลดปล่อยพันธนาการของแรงฉุดรั้งให้ได้นะครับเพราะนั้นในตรงนี้เป็นเข็มทิศและทิศทางที่ว่ารัฐบาลพยายามที่จะมองเข้าไปคราวนี้เมื่อมาแตะลงข้างล่างเนี่ยในฐานะพวกผมเองซึ่งนั่งอยู่ในห้องนี้เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เป็นกลไก12เครื่องยนต์จาก76เครื่องยนต์ไม่รวมกรุงเทพมหานครที่จะเคลื่อนประเทศไทย12เครื่องที่จะเคลื่อนเนี่ยเครื่องนะครับแล้ว12เครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนะครับซึ่งขีดความสามารถศักยภาพก็มีทั้งความคล้ายและความต่างบางอย่างเรามีเหมือนกันบางอย่างเพื่อนมีเราไม่มีใช่ครับเพราะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีpositioning ของตัวเองแต่ละจังหวัดไปในสิ่งซึ่งเป็นความต่างและความเหมือนนะครับแต่ความโดยบริบทของอีสานเนี่ยก็แน่นอนก็คือเกษตรครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เองเนี่ยถ้าเราลงมาข้างล่างเนี่ยคิดว่าในถ้าหากว่าเรามามองเศรษฐกิจข้างล่างของแต่ละจังหวัดนั้นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4-5 ตัวผมพูดรอบเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีสรุปอยู่ครับท่านผู้ว่าครับจะรู้ว่าผมต้องกักไว้ขนาดไหนเดี๋ยวผมพูดหมดท่านได้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวผมเพิ่มรอบให้ครับเอาไปนะครับว่าผมพูดไม่เก่งครับคนอุดรจะรู้ดีนะครับว่าผมก็ในส่วนของจังหวัดเรามาลงที่จังหวัดว่าจังหวัดนี้ก็จะมีเครื่องยนต์อยู่ 4-5 ตัวนะครับอย่างอุดรธานีเราเนี่ยเครื่องยนต์ตัวแรกก็คือแน่นอนนะครับภาคเกษตรที่เป็นจุดชูเลยนะฮะเป็นจุดชูฮะแต่ว่าเกษตรของอุดรธานีเนี่ยเราก็เป็นเกษตรอุตสาหกรรมด้วยเนื่องจากว่าวงรอบของพืชเศรษฐกิจที่นี่มันจะมีอ้อยนะครับมีอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก1ใน4ตัวมีมันสำปะหลังครับมีข้าวก็จะเป็นข้าวเหนียวครับนะครับแล้วก็มียางพาราโอ้ครบเลยนะฮะครับอันนี้วงจรเศรษฐกิจที่เป็นเกษตรเนี่ยก็ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเช่นโรงงานน้ำตาล4โรงนะครับโรงงานมันอีกหลายแห่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนึ่งนะครับในส่วนที่สองนั้นนะครับก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดย่อมก็เหมือนสักครู่ทั้งย่อมทั้งใหญ่ย่อมก็เป็นพวก SME พวกอย่างสมาร์ทอะไรต่างๆนะครับที่วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่หนักก็พวกโรงงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็เป็นภาคเศรษฐกิจซึ่งจะต้องดูนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาแตกที่จะต้องตอบโจทย์คำว่ายั่งยืนและเหลื่อมล้ำนะครับถ้าหากมามองอีสานมองโฟกัสมาที่อีสานอีสานเนี่ยทุกจังหวัดจะเหมือนกันน่ะคล้ายๆกันก็คือภาคใหญ่ก็คือภาคเกษตรครับนะฮะภาคเกษตรที่จะเป็นตัวซึ่งมันแตะไปที่คนส่วนใหญ่ของพื้นที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรเป็นภาคการเกษตรครับสัดส่วนแต่ละจังหวัดไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวพืช
พืชเศรษฐกิจหลักตัวเสริมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างครับอันที่สองก็คือสิ่งที่ว่าผมคิดบอกว่าเอาเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือว่าสิ่งที่เป็นผลิตผลจากภูมิปัญญานะครับก็คือในเรื่องของวิสาหกิจในเรื่องของโอท็อปซึ่งโอท็อปก็ซอยย่อยเป็นสับเซตได้หลายอย่างใช่ไหมแต่ออกไปอีกนะฮะสิ่งทออาหารดื่มอาหารอะไรต่างๆหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเนี้ยเพราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งสามารถที่จะเป็นแตกถ้าสามารถส่งเสริมได้ดีมันก็จะแตกออกไปเป็นเศรษฐกิจฐานแรกที่เหมือนกับนิ้วเรานะฮะที่จะชี้ไปทุกจุดของชุมชนของหมู่บ้านกระจายไปให้ทั่วกระจายไปทั่วตัวนี้จะลงกระจายคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเสริมคืออะไรตัวเสริมคือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเพื่อดึงคนเพื่อมาเจิมตัวหลักของเราอ๋อครับการท่องเที่ยวก็คือเป็นสะพานครับนะครับเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมนอกกับเชื่อมในเข้ามาครับนะครับเชื่อมนอกก็คือการเชื่อมที่จะบอกกล่าวโดยใช้การท่องเที่ยวนี่บอกกล่าวส่งเสียงให้คนนอกบ้านได้รู้ว่าเรามีอะไรดีครับซึ่งสิ่งที่เราบอกกล่าวออกไปอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องของความสวยความงามของเหมือนที่ผมบอกว่าพร้อมเสิร์ฟความสุขด้านการท่องเที่ยวทุกเมนูในขณะเดียวกันสิ่งที่คิดค้นขึ้นในเรื่องของโอท็อปในเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมหนึ่งใช่นะอย่างเช่นผ้าบอกว่าผ้าลายนี้ของจังหวัดอุดรเนี่ยเราประกาศตัวบอกว่าเราเป็นธานีผ้ามีขีดครับเราประกาศตัวเป็นเมืองผ้ามีขีดครับเมืองผ้ามีขีดเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงน้ำโขงเลยนะครับน้ำโขงครับปีนี้เนี่ยจัดงานครั้งที่2 5วัน61ล้านยอดขายในงานกับการแมทชิ่งกันครับนะครับนี่ยังไม่ได้เป็นนับไปว่าเข้าไปในลงไปพื้นที่อีกเท่าไหร่เขาไปต่อยอดกันเท่าไหร่อีกใช่ไหมครับนะครับไลฟ์สดกันเท่าไหร่อย่างพออเนี่ยก็ท่านผู้ช่วยหมดไปหลายตังค์นะฮะหมดไปนะสี่ทุ่มห้าทุ่มจะต้องมาเดินดูไลฟ์สดผ้าครับอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งซึ่งผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นทั้งตัวเป็นสะพานเชื่อมในการที่จะเป็นนางกวักในการเรียกคนเข้ามาพอคนเข้ามาปั๊บก็ได้เรื่องเอาการท่องเที่ยวเป็นนางกวักเพื่อจะดึงคนเข้ามาในพื้นที่เกิดพ่อพามขึ้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับครับเกิดพ่อพามขึ้นเกิดเด็กนักเรียนมารำครับรัฐบาลบอกว่าเป็นนวัตวิถีเทรนกำลังมานะฮะใช่ก็แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นวัตวิถีแต่ผมบอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ในการเรียกคนเข้ามาบ้านเอานวัตกรรมมาจับกับวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชุมชนก็หมายถึงว่าตัวนี้ก็หนึ่งเกษตรสองภูมิปัญญาที่แตกยอดเป็นสับเซตไปและเอาการท่องเที่ยวเข้ามาซัพพอร์ตแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับก็คือณวันเวลานี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการที่เรื่องของภูมิปัญญาครับเรื่องของการเกษตรถ้าเราไม่เติมเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ได้การผลิตทุกวันนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องประชาชนเราคุยกันภาคเอกชนคุยกันว่ามันมีอยู่3หลักยืนตรงให้มั่นแล้วหันกลับไปข้างหลังในขณะเดียวกันก็ต้องแลไปข้างหน้า3ประการอย่างนี้ถ้าไม่ทบทวนมาเนี่ยรับรองสู้ยืนตรงให้มั่นหันกลับไปข้างหลังยืนตรงเพื่อแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าด้วยครับยืนอยู่ให้ยืนให้มั่นก็คือทำยังไงเราจะยืนใช้เวลาทบทวนว่าเห็นไหมครับเวลาเราไปวัดทำทีมันชีวิตมันวุ่นวายพระยังท่านให้เรานั่งสงบสติอารมณ์ใช่ไหมฮะอยู่กับตัวเองก่อนอยู่กับตัวเองแล้วก็ลำลึกเอ๊ะที่ผ่านมาอะไรยังไงคำว่ายืนอยู่ตรงนี้ก็คือการทบทวนว่าวันเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราผลิตแล้วเราอะไรยังไงขนาดไหนมันจะไปยังไงในขณะเดียวกันมองไปในอนาคตในอดีตอดีตในอดีตบางอย่างก็อาจจะดีบางอย่างอาจจะเป็นตัวฉุดรั้งก็ได้ประเมินครับอย่างเช่นจุดเด่นจุดด้อยตัวเองใช่ฮะหนึ่งก็คือเราทำโดยวิธีง่ายๆไปหรือเปล่าเราลืมคุณค่าทางภูมิปัญญาอะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆนี่คือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีในยุคหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ดีในยุคหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยในอดีตเรื่องของความเป็นธรรมชาติเรื่องของอัตลักษณ์อย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยในอดีตคนในสมัยโบราณเอาวัตถุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติมาย้อมมาอะไรต่างๆเป็นสีย้อมธรรมชาติใช่ครับวันเวลานี้มันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วเคมีเริ่มถดถอยแล้ววันเมื่อวานบอกว่าเคมีทุกคนเดี๋ยวนี้เทรนต้องใส่ผ้าย้อมธรรมชาติแล้วนี่คือการมองย้อนหลังว่าอะไรที่เป็นภูมิปัญญาท้ายที่สุดก็มองไปข้างหน้าก็คือวิธีการขายเห็นไหมฮะจะตลาดกว้างขึ้นยังไงใช่ลึกกว้างเร็วครับอย่างไรนะครับหรือวิธีการที่จะใช้ในการนำเสนอระบบแพ็กเกจซิ่งระบบอะไรต่างๆนี่จะต้องใช้ยังไงตรงนี้คืออนาคตซึ่งตอนนี้อยู่บ้านไม่พอแล้วจะต้องทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมูลค่าถ้า
มันมีมูลค่าแต่ถ้าทำให้มันหยุดนิ่งอยู่ที่กี่มันก็อยู่แค่ที่กี่อยู่ที่กี่หน้าบ้านชานบ้านใต้ถุนบ้านเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเอาวันเวลานั้นเนี่ยพยายามที่จะโยงให้คนเห็นแล้วก็ให้เขามองเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะเข้ามาในส่วนนี้ในขณะเดียวกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยก็คือปัญหาสังคมที่มันจะเป็นตัวฉุดรั้งนอกจากว่าเราเติมเมื่อสักครู่วิทยาศาสตร์มาเติมขีดความสามารถเศรษฐกิจเราไปได้แล้วต่อไปก็คือวิทยาศาสตร์ในการที่จะตัดตัวฉุดรั้งตัวฉุดรั้งท่านผู้ว่าใช้คำนี้เลยนะตัวฉุดรั้งก็คือแน่นอนฮะเมื่อกี้ว่าSilver Society เหมือนเกษตรจังหวัดผมอีก9 เดือนนะครับจะเกษียณเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น Silver นะฮะครับอุดรธานีวันเวลานี้ 12% ครับ 12% เดี๋ยวอีกสูงอายุ 12% ของประชากรทั้งหมดครับอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นผมคนหนึ่งเข้าอยู่ในกลุ่มประชากรนั้นนะฮะเข้า 18% ละเออเดี๋ยว 20% แล้วฮะโอ้โหนั่นตรงนี้แหละเป็นตัวฉุดรั้งว่าเราจะทำยังไงที่จะนำสิ่งวิทยาศาสตร์ในการหนึ่งนอกจากดูแลผู้สูงอายุแล้วเนี่ยให้เขายังมีพลังในสังคมกับเราจะเติมให้เขาอยู่อย่างมีเกียรติได้อย่างไรไม่ได้ทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะใช่ครับไปด้วยกันนะตรงนี้ okay. ตรงหนึ่งคือถ้าเรานำหลายๆสิ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยแทนที่จะเป็นตัวฉุดรั้งก็กลายเป็นพลังในขณะเดียวกันตัวฉุดรั้งอื่นก็สิ่งที่พื้นที่เจอก็คือในเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมฝนภัยธรรมชาติต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการของอุตุเนี่ยเรื่องเริ่มมีเครื่องจะเข้าแรงแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ครับนี่ก็คือมาบริหารจัดการเพื่อจะลดบรรเทาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็จะสกัดยับยั้งได้อย่างไรเพื่อที่จะให้ภาคการผลิตต่างๆหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันได้รับการแก้ไขครับสิ่งนี้คือผมคิดว่ามันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยชุมชนสังคมสมาคมอะไรต่างเนี่ยเราจะต้องเดินคู่กันนะครับแล้วสบตากันเพื่อจะอ่านใจกันออกว่าเราจะเดินอย่างไรนะครับไม่ได้เดินใครเดินมันแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างบางตอนเดี๋ยวช่วงแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาถามท่านผู้ว่าใหม่นะครับพอพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็จับต้องไปที่จังหวัดภาคการเกษตรเนี่ยผมขอถามไปที่คุณวิราพรก่อนเนื่องจากวันนี้เราได้ยินเยอะเลยรวมถึงปาฐกถาสักครู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรจะเป็นสมาร์ทดูไกลๆนะฮะอธิบายง่ายๆแล้วก็วันนี้มากันเยอะเลยครับพี่น้องเราจะเป็นสมาร์ทยังไงครับคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนเนาะครับคือจะใช้อะไรให้สมาร์ทคนต้องสมาร์ทในความคิดก่อนสมาร์ทความคิดสมาร์ทความThinkingก่อนThinkingก่อนสมาร์ทความคิดก็คือเราต้องรู้ว่าเราทำการผลิตเนี่ยเราต้องการใช้เทคโนโลยียังไงสมมติว่าเราปลูกผักนะคะเราต้องการที่จะลดปัญหาแรงงานครับเราก็อาจจะต้องใช้ระบบของเซ็นเซอร์ควบคุมการอันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปละวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วแต่มันต้องเข้าใจว่าใช้ไปเพื่ออะไรนะคะไม่ใช่ฉันก็มีแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นการเพิ่มต้นคือทุกอย่างมีต้นทุนนะคะการใช้เทคโนโลยีบางอย่างก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเมื่อกี้ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะก็แจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆใช่ก็นี่ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความชื้นนะอุณหภูมิแบบนี้นะมันจะมีโรคและแมลงศัตรูอะไรมาคือประเมินผลในระยะยาวได้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเอามาคิดวิเคราะห์และประเมินผลว่าถ้าเกิดว่าเราต้องบริหารจัดการฟาร์มของเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังจะขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่ก็ตายไหมสิ่งแวดล้อมค่าของสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงปัจจัยแปรปรวนต่างๆประเมินได้ก็เริ่มจะแต่สมาร์ทหน่อยแล้วไหมฮะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เรามองว่าเวลาเราบอกว่าสมาร์ทเนี่ยคือสมาร์ทยังไงบางทีเนี่ยเข้าใจว่าเกษตรกรหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอยากจะใช้โรงเรือนแบบสมาร์ทอัจฉริยะอย่างนี้เนาะโรงเรือนก็อยากสมาร์ทระบบบริหารจัดการก็อยากสมาร์ทแต่ยังไม่รู้จะปลูกอะไรเลยนะคะเริ่มยังไงก่อนดีครับถามอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆแล้วต้องอยู่ที่มีสไลด์ครับอ๋อมีสไลด์ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใช้สไลด์ก็ได้เอาพูดสดเลยแล้วกันพูดสดเลยแล้วกันครับก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถนัดละค่ะก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะ
ถึงจะต้องเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มเป็นAging Societyแล้วเหมือนกันอยากจะมีโรงเรียนสมาร์ทอยากจะมีระบบซิสเต็มสมาร์ทแล้วเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะสมาร์ทยังไงฮะค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของ Internet of Thing นะคะInternet of Thing เรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะคะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราทุกคนเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ทุกคนเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเราบอกว่าเราต้องการควบคุมนะคะโรงเรือนของเราเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะให้น้ำกับพืชได้อย่างเหมาะสมอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นเท่านี้สั่งไปที่ระบบควบคุมเปิดการให้น้ำได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในฟาร์มสมมติว่า2วัน3วันนี้เราอยากจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดมีธุระต้องวานเพื่อนบ้านนะแต่ก่อนเนี่ยนะแต่ก่อนนี่อาจจะคิดหนักหรือไม่ก็จ้างแรงงานเอ๊ะแรงงานเขาจะทำให้เราไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันมีทั้งต้นทุนและมีทั้งเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของสมาร์ทเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วเทคโนโลยีจะช่วยบริหารจัดการฟาร์มเราอย่างไรนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดก่อนแล้วเราปลูกอะไรแล้วมันถึงจะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขนาดนี้คือฟังก์ชันมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับฟังก์ชันมีค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกว่าทุกฟังก์ชันมันคือต้นทุนมันจะตามมาด้วยมันตามมาด้วยต้นทุนที่จะเยอะขึ้นที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือปลูกอะไรนะคะขายเท่าไหร่นะคะปลายทางที่จะออกปลายทางที่จะออกไปนะคะเนี้ยทุกสิ่งอย่างแล้วถ้าเราคิดตรงนี้ได้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่ค่อยห่วงแล้วที่เราจะเอามาใช้ implement ต่อนะทีนี้รู้จักฟังก์ชันแต่องค์ความรู้ไม่ถึงเนี่ยฮะมาหาได้ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วสวทช.นะคะเรามีสถาบันน้องใหม่เนาะเดิมทีเราบอกว่านี่ใช่ไหมครับน้องใหม่สถาบันน้องใหม่ที่เราเรียกว่าสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพิ่งสร้างมาปีที่2นะคะหมวกอีใบของท่านรองก็เป็นผอ.สถาบันด้วยเป็นผู้อำนวยการสถาบันค่ะซึ่งโจทย์มีอยู่ที่ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมีอยู่มากมายเนาะแต่ทำอย่างไรมันจะถึงส่งถึงผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราจึงทำหน้าที่บทบาทนั้นว่าเราต้องจัดการความรู้ก่อนนะคะความรู้มีอยู่ที่ไหนนะความรู้นั้นเข้าถึงหมายความเกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจง่ายได้ไหมเราต้องเอาความรู้นั้นเนี่ยที่พร้อมใช้มาจัดการอย่างเป็นระบบจัดการองค์ความรู้และก็เอาไปใช้งานแล้วก็เอาไปใช้งานนี่คือภารกิจของสถาบันนะคะครับค่ะเพราะว่าเรามีทั้งศูนย์วิจัยแห่งชาติครับเรามีทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มีทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เราสายปาร์คต่างๆสร้างผลงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ตีพิมพ์กันเยอะแยะเลยตีพิมพ์กันเยอะแยะคอนเฟอเรนซ์กันไปทั่วเลยใช่แต่โจทย์คือทำยังไงประชาชนหรือเกษตรกรไม่ถึงมือนะใช้ดูตกดูหล่นไปแล้วห่างทางดูตกดูหล่นอันนี้คือโจทย์จริงๆสำคัญนะที่ทุกหน่วยงานเราต้องช่วยกันว่าเราต้องช่วยกันแปลงความรู้นั้นเนี่ยให้เกษตรกรได้ใช้งานได้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถใช้ได้พร้อมกันในทุกที่หมายความว่าเวลาเราวิจัยและพัฒนามันอาจจะเหมาะกับที่ตรงนี้แต่พอไปใช้จริงต่างสภาพแวดล้อมต่างไปอาจจะต้องมีการปรับใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญมากที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการสอนเป็นโค้ชนะเป็นโค้ชเป็นโค้ชในการให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเครือข่ายที่เราต้องใช้ในการทำงานสถาบันใช้เครือข่ายของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมมือกันจับมือกันในการที่เป็นพันธมิตรของเราอยู่แล้วที่เป็นพันธมิตรอยู่แล้วนะคะก็เป็นภารกิจที่มุ่งเน้นที่ว่านอกจากมีเทคโนโลยีพร้อมใช้แล้วยังไงต่อเนี่ยวิธีเป็นยังไงนี่ปลูกอ้อยปลูกข้าวมันยางอย่างท่านผู้ว่าบอกจะไปถึงสถาบันนี้วิธีการเข้าถึงเรามีการเข้าถึงเนี่ยทั้งด้วยหลายๆช่องทางนะคะก็คือทางโทรศัพท์ซึ่งติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ที่ลงไปกระจายหรือจะติดต่อผ่านมาทางอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่เริ่มแฝงตัวแล้วนะเริ่มแฝงตัวเริ่มแฝงตัวแล้วค่ะเราเริ่มแฝงตัวไปตามภูมิภาคต่างๆอาจจะไปด้อมๆมองๆแถวสวนทางท่านผู้ว่านะคะว่าจะทำยังไงให้มี
call center ในเชิงเทคโนโลยีหรือมีศูนย์เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นบัญชาการของสวทชเนี่ยฝังตัวอยู่ในจังหวัดแต่ก่อนภัยแล้งมาเพี้ยมาแมลงศัตรูพืชมาไปหาแต่เกษตรนะเดี๋ยวนี้ก็มีตัวช่วยเยอะมากเลยนะตัวช่วยเราก็จะต้องมีช่องทางให้เขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเงี้ยค่ะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีการกระจายความรู้ตาม Facebook Facebook Live นะคะครับสามารถอยู่ใน YouTubeเดี๋ยวนี้เปิดดูได้เลยเปิดดูได้เลยค่ะเปิดดูเวลาไหนก็ได้นี่ก็คือการเข้าถึงที่ในโลกดิจิตอลมากขึ้นของการเป็นสมาร์ทด้วยไหมฮะใช่ค่ะพอพูดถึงสถาบันนี้แล้วเครื่องมือกลับมาที่คุณเฉลิมพลจริงๆจะทำงานในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เครื่องมือที่ลงมาในภูมิภาคบางทีเนี่ยพอเรามองว่าอุ้ยเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาให้เราทำมันต้องมีพี่เลี้ยงไหมไปจนสุดทางไหมปัญหาอุปสรรคพอมาใช้จริงเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของคุณเฉลิมพลครับก็ต่างผู้ประกอบการก็มีความต้องการต่างไปจริงครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของกลไกของสวทชเนี่ยเยอะมากถ้าดูบนสไลด์เนี่ยนะฮะเยอะมากๆเลยนะทำหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดูในขั้นกระไดเราพยายามที่จะบอกว่าแล้วแต่ผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยอยู่ในส่วนไหนระดับไหนนะฮะอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอ๋อนี่ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะครับใช่ครับแรกคือ labor intensive เยอะเลยครับต้องการความต้องการอย่างนึงเริ่มมีต้องการทำให้สกิลให้คุณภาพคงที่ก็ต้องการอย่างนึงครับต้องการเอาเทคโนโลยีไปเพราะขยายตลาดและไม่สามารถที่เอาคนทำได้พอก็ต้องอีกอย่างนึงเปลี่ยนแรงงานว่าถ้าเกิดเป็นแรงงานเครื่องจักรอะไรต่างๆแล้วตอนที่ตลาดเริ่มตันแล้วจะต้องคิดว่าผมจะมีอะไรใหม่ๆใหม่บ้างโปรดักต์ใหม่ๆที่จะเข้าขายตลาดแต่ละคนนี่ก็มีแต่ละขั้นตอนประเมินตัวเองตรงนี้นะซึ่งบริการหลายๆอย่างหรือกลไกหลายๆอย่างก็ตอบโจทย์ต่างกันขึ้นไปแค่กับบุฟเฟ่นะครับก็ต้องหยิบเอาว่าอยากจะทำอะไรอย่างเช่นว่าเรามีกลไกทางด้านเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับคนที่มองหาว่าอยากจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆออกไปทำอย่างไรครับอย่างเช่นเราก็โคกับมหาลัยอยู่ประมาณ30มหาลัยทั่วประเทศ30แห่งทั่วประเทศเลยนะเราก็มีโครงการล่าชื่อ Research Gap Fund นะฮะก็คือว่าเราเข้าใจว่า SME หรือผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะเอาผลงานวิจัยออกไปช่วยธุรกิจตัวเองแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเอาออกไปแล้วมันจะเวิร์กไหมต้นทุนจะสูงไหมเราก็มีประมาณว่าเราให้เงินถึง 800,000 บาทในงานดิจิตอลนะ 75% เป็นทุนวิจัยเหรอครับเป็นทุนเอาผลงานวิจัยออกไปเป็นทุนต่อยอดว่างั้นได้ไหมโอเคไปทำเรื่องเกี่ยวกับโปรโตไทป์เรื่องเกี่ยวกับการทำต้นแบบทดสอบตลาดอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นพวกวิทยาศาสตร์ชนิดที่อื่นๆเราให้ถึง 100,000 1ล้าน 700,000 บาท1ล้าน 700,000 ต่อ1โครงการต่อ1โครงการ 75%โอ้โหอันนั้นก็คือSME ก็ไปคุยกับมหาลัยบอกว่าต้องการผลงานวิจัยนี้ออกมาแล้วก็มีการเจรจาเรื่องไลเซนซิ่งกันผ้าทอที่นาคาอย่างเงี้ยนะฮะไปคุยได้ไหมครับต้องดูมาต้องดูมหาลัยไหนด้วยใช่ไหมครับรัฐไหมนะฮะมหาลัยพวกนี้ก็ไปคุยเลยแล้วก็เข้าโครงการนี้นะเราทำมา3ปีแล้วนะฮะก็ทำประมาณสัก130โครงการ140โครงการเงินยังเหลือละครับอ๋อนี่เราเพิ่งได้งบปีใหม่นะตอนนี้เปิดได้ถึงวันที่17เดือนเงี้ยหูฟังเลยนะครับ17ธันวาคมนะครับรีบไปเจรจากับมหาลัยรีบไปนะครับอันนี้ที่ทำไงเราต้องการที่จะเอาผลงานวิจัยของมหาลัยหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่ทางด้านภาษีประชาชนได้ออกไปแล้วเนี่ยทำไงไปต่อยอดได้ให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้คือพอออกไปแล้วทำไงครับพอออกไปแล้วเนี่ยถัดไปก็คือผู้ประกอบการต้องการที่จะพัฒนากระบวนการต่างๆเดี๋ยวผมขอข้ามสไลด์ไปนิดนึงก่อนนะฮะสมมติถ้าเรามาตรงนี้แล้วฮะมาตรงนี้นะฮะเอากลับไปใหม่กลับมาใหม่นะฮะถ้าดูในแง่ของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมแล้วมองว่าถ้าจุดเริ่มต้นเลยเนี้ยตั้งแต่การทำฟาร์มิงตั้งแต่ฟาร์มเลยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกระบวนเป็นส่วนที่สวทช.เนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาผักดันให้ทุกขั้นตอนเลยเหรอครับทุกขั้นตอนนะฮะในชื่ออย่างพวกนี้ฮะฟาร์มมิ่งทำเรื่องไทยแก็บ global แก็บเกษตรอินทรีย์การจัดการน้ำ อันนี้ก็เป็นลูกค้าของ iTab ที่เข้ามาทำโครงการ iTab นะครับบอกว่าต้องการทำเรื่องเหล่านี้ส่วนที่เป็น post harvest ก็คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วจะส่งต่อก่อนทำกระบวนการอื่นถัดไปเนี่ยเรื่องบรรจุภัณฑ์เรื่องเก็บของเสียเรื่องการประโยชน์จากของเสียทั้งความสะอาดก็เป็นกระบวนการเป็นโปรเจกต์ที่ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการของสชโดยเฉพาะ iTab ในการเข้าไปเหมือนกันที่จะต่อไปถึงผู้บริโภคใช่ครับตรงนั้นนะฮะถัดมาเรื่อง processing เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนากระบวนการผลิตยกระดับเรื่อง GM GMP อะไรพวกนี้นะฮะตัวชี้วัดมาตรฐานต่างๆเพื่อขายได้นะให้เขามั่นใจนะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเข้ามาบอกว่า
นี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยในการทำพวกนี้นะครับถ้าไปถึง distribution นะฮะการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าครับการทำนี่ผมเห็นข้างหน้านี่เขาถามว่าคุณมีบาร์โค้ดแล้วหรือยังนะครับสินค้าคุณมีบาร์โค้ดหรือยังอันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับนะอย่าง RFID ก็มีบาร์โค้ดก็มีพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหรือว่าถัดไปเรื่อง retail นะการระบบบริหารจัดการการขยายคลังสินค้าการทำ ERP ทำการ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือในแง่ของส่วนลูกค้านี่คือโครงการที่ผมให้ดูนี่เป็นโครงการไปจนปลายน้ำถึงผู้บริโภคเลยนี่โครงการจริงๆที่ทางสชได้ช่วยผู้ประกอบการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะฮะอันนี้เข้าโครงการ iTap นะครับครับตอนนี้ถอยกลับมาอุ๊บนะกดผิดอีกแล้วโอเคถอยกลับมาคือเรื่องการถ่ายทอดนะฮะเสร็จแล้วพอถ่ายทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรฮะการเงินนะฮะบอกว่าเอ๊ะผมต้องการจะขยายโรงงานผมต้องการที่จะทำ R&D ไม่พอแล้วขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าอยากจะต้องการเงินเพิ่มเราก็มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีเงินให้ด้วยเหรอฮะเงินกู้มีแหล่งเงินกู้ให้ด้วยเราโคกับธนาคารในการทำนี่ดูแลกันทุกด้านเลยใช่ไหมครับครับครับนะเลยกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าสมมติถ้าท่านทำ R&D ขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเอาไปหักภาษีรายได้ของบริษัทได้300%เป็นภาษีนิติบุคคลที่จะหักลดได้ใช่ครับนะครับก็จะทำให้ลดต้นทุนการทำ R&D ไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยการมีงานการร่วมทุนเขาบอกว่าบริษัทบอกอยากจะเห็นเทคโนโลยีของสวทช.แล้วอยากจะเอาออกไปแต่มันไม่แน่ใจอยากจะให้สวทช.ร่วมทุนได้นะสวทช.ก็จะไปดูในแง่ของมาจอยกันอย่างนี้แหละก็สามารถที่จะจอยได้นะฮะนี่ก็เราก็มีหน่วยงานด้านนี้นะครับหรือกลไกส่งเสริมอย่างเช่นเรามีทำเรื่องเกี่ยวกับบ่มเพาะผู้ประกอบการบอกว่าอยากที่จะนักศึกษานักเรียนศึกษาหรือคนไหนบอกว่าอยากจะตั้งจบใหม่ๆนี่อยากมีแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมเราก็มีโครงการเข้าบ่มเพาะในแง่ของการให้ความรู้ว่าการทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือว่าตั้งธุรกิจแล้วทำไงเราก็มีกระบวนการและเป็นบูตแคมป์ครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาเข้าโครงการนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ6 เดือนครับเข้าใจการตั้งธุรกิจแล้วก็สามารถตั้งแล้วออกไปขายของจริงๆจังๆนะฮะเป็นเจเนอเรชันที่จะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ใช่ครับที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยใช่ไหมฮะรวมนั้นนะหรือว่าเราก็อยากจะเห็น SME เนี่ยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทำ product ใหม่ๆแบบ modern ที่เป็นสตาร์ทอัพหน่อยเนี่ยเข้ามาเข้าโครงการนี้สตาร์ทอัพไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวนะไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะครับ silver economy ก็เข้าได้นะครับนะฮะครับไม่มีลิมิตเพราะสมัยนี้ดิจิตอลอยู่แล้วถูกต้องนะฮะมีหน้าร้านในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยหน้าร้านอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้เราก็มีอีกอันนึงที่เรียกวันนี้พูดบ่อยคือเรื่อง iTap iTap เป็นการพัฒนาช่วยผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการที่ครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีอยู่ที่กรุงเทพแต่ช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มขยายเป็นเครือข่ายออกมาภูมิภาคออกมาภูมิภาคนะครับมีตั้งแต่ทั้งทางเหนือทางอีสานทางภาคใต้ครับอย่างของทางอีสานนี่เนี่ยเราก็มีมอขอนแก่นครับนะมอสารคามครับมออุบลแล้วก็มอทางมอทออีสานก็เรียกอีสานนะครับมอทออีสานนะครับอันนี้เป็นเครือข่าย4แห่งที่นี่เพื่อสนใจมาอุดรบ้างไหมครับก็สนใจนะครับครับคราวนี้เนี่ย4แห่งนี้ก็ทำไงฮะเพื่อที่จะเข้าเอาส่วนของบริการของ iTap เนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทั้ง4แห่งนี้เนี่ยก็ทำงานใกล้ชิดกับมหาลัยหรืออะไรที่ในท้องถิ่นพอสมควรในแง่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะยันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างทำเยอะเหมือนกันที่เมื่อกี้เปลี่ยนไปนะครับว่าเรามีโครงการซึ่งเราก็อยากจะพยายามขยายโครงการมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นsupply chain ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าในหลายๆส่วนเรื่องส่วนการผลิตก็สำคัญครับถ้าเรามีสามารถยกระดับการผลิตได้ทำไงให้ผลิตผลออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือทำอะไรให้ยอดขายมากขึ้นได้เพิ่มยอดขายได้ลดต้นทุนได้นะครับสามารถที่จะขยายอย่างบางรายเนี่ยต้องการขยายต่างประเทศเราก็มีเครือข่ายพอสมควรอยากโกอินเตอร์อยากขายอาเซียนอยากขายเพื่อนบ้านก็ได้ซึ่งตอนนี้เราเริ่มกลับมาดูว่าเราจะช่วยแนะนำกันอย่างไรอย่างเช่นเวลาการที่จะทำทุกอย่างเนี่ยอย่างเรามีองค์ความรู้เยอะมากนะฮะของพื้นบ้านพื้นเมืองในองค์ความรู้เยอะมากเราจะต้องถอยจากองค์ความรู้ว่าตลาดเป็นยังไงไปครีเอทตลาดแล้วกลับมาองค์ความรู้แล้วเสริมองค์ความรู้อย่างไรแล้วกระบวนการเข้าไปทำยังไงเอาเทคโนโลยีเข้าไปอย่างไรร่วมวิเคราะห์ร่วมกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือที่ผ่านมาแล้วเราจะไปถึงลูกค้ายังไงเราใช้พวก Thailand 4.0 Digital หรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างในการอีคอมเมิร์ซที่จะขายในตลาดออนไลน์ยังไงทำไงให้คนในซีกโลกรู้จักเราได้คือตอนเรามองว่าเราขายในประเทศเราแล้วรเราขายได้เข้มแข็งเราจะขายยังขยายอย่างไรซึ่งพวกนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หมดแล้วอย่างตอนนี้ที่เรามีเครือข่าย
ของไอแคปนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญในการที่จะให้ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นถ้าเราอยากจะไปหาไอแคปเคาะประตูยังไงดีฮะมีช่องทางยังไงบ้างครับก็มหาลัยนี่มีแล้วเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลหรือเข้าโดยตรงเลยนะฮะได้เลยครับครับครับผมอ่ะไปที่นายแฮลบ้างนะครับเป็นผู้ที่อันนี้ฟัง3ท่านมาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้บริการในฐานะผู้รับบริการแล้วก็สักเซสแล้วด้วยสำเร็จแล้วด้วยพี่คุณยนัทเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนที่มาคุยมาจอยกับทางสวทช.ใหม่ๆเนี่ยมันมีบรรยากาศของความร่วมมือกันยังไงบ้างครับแชร์หน่อยฮะพี่ก่อนอื่นต้องขอขอบกราบเรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนางกัญจนาภสิทธิ์นามเป็นเกษตรกรครับบ้านบ่อบางน้อยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับในถิ่นทุรกันดารแต่ก็เหมือนว่าเราทำชีวิตไม่กันดารนะคะทำชีวิตให้ไม่กันดารตามชื่อของถิ่นทุรกันดารค่ะยังไงครับพี่ก็ทำในสิ่งที่คนหาความต่างดึงสิ่งที่มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารของเราคือเราเป็นเกษตรกรที่อยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาเลยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากจังหวัด150กิโล150โลถึงตัวเมืองจังหวัดค่ะครับแล้วที่อยู่อาศัยเราก็เป็นภูเขาเสื่อมโทรมอาชีพคนส่วนใหญ่ที่นั่นเขาทำอะไรกันเดิมทีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำข้าวด้วยเขาทำแบบทำมาหากินแบบเรื่องลอยนะคะในวีทีอาร์นี่ถ่ายที่สถานที่จริงที่นายเฮลเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พัดถิ่นเขาไปทำงานในเมืองค่ะอะไรที่ทำให้พี่ฉุกคิดเขาว่าไม่ได้ละฉันต้องเปลี่ยนแล้วต้องอันนี้ต้องขอบคุณทางกองทัพภาคที่2ครับที่พาทางกระทรวงวิทย์ค่ะโดยสวทช.ที่ได้รู้จักในนามของศูนย์พันธุแล้วก็มาเป็นสวทช.ครับแล้วก็เป็นกระทรวงวิทย์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเข้ามาคือขนาดคนมาช่วยขนาดคนมาช่วยเราเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะเข้ามารู้จักตั้งแต่ปี2538 38แล้วค่ะช่วงนั้นยังไม่รู้เลยว่าชีวิตน่าจะอยู่ได้ไหมเราจะมีเงินส่งลูกเรียนไหมพี่ก็เป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านที่นั่นเลยค่ะมีรายได้เดือนละ3ไม่เกิน 3,000 บาทโอ้ต้องอยู่กับป่าเราอยู่กับป่าครับแล้วทางกองทัพเป็นหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงทางกองทัพภาคที่2ก็อยากให้เป็นคือไปจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จก็อยากให้ชาวบ้านอยู่กับป่าแบบอยู่ร่วมได้แบบไม่ทำลายป่านะคะทีนี้พอเข้าไปอยู่แล้วข้างต้นเลยก็เกิดปัญหาว่าเราจะอยู่ได้ไหมอยู่กับป่านั้นเราจะอยู่ได้ไงเราจะมีเงินส่งลูกเรียนไหมครับเราจะชีวิตเป็นยังไงจะอยู่แบบคือมันมองไม่ออกว่าเราจะต่อสู้กับความยากจนมันไม่มีความหวังว่าง่ายอย่างนั้นค่ะเราจะทำอาชีพอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ทหารให้เราทำก็เป็นอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษมาเลยมันไม่ใช่เป็นพืชที่เราได้รู้จักครับอย่างพี่เองเป็นชาวเป็นลูกเกษตรกรมาโดยกำเนิดอันนี้ขนาดแท้เลยค่ะพ่อเป็นชาวนาพ่อเป็นชาวนาเลยเป็นชาวนาชาวไร่ครับแล้วพอมาอยู่จังหวัดเลยนี่ทหารให้ทำพืชตามแนวราชดำริของในหลวงท่านร.9ร.9นะฮะก็ปลูกพืชระยะยาวเป็นแมคคาเดเมียเป็นอะโวคาโดเป็นพับเป็นท้อพืชในโครงการราชดำริทั้งหมดเลยแต่เดิมที่เราทำข้าวก็เปลี่ยนรูปแบบการผลิตตามรอยพระยุคลบาทก็คือตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแรกเป็นยังไงฮะก็ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจว่าเราจะยังชีพได้ไหมมันจะโตไหมมันจะขายไหมขายได้ไหมเอาสำคัญคือจะมีคนมาซื้อเราไหมค่ะเออด้วยความไม่มั่นใจแต่ก็โชคดีที่ว่าคือจุดเริ่มต้นที่ทหารให้ทำก็ดึงกระทรวงวิทย์เข้ามาให้รู้จักกองทัพภาคเข้ามาแล้วกระทรวงวิทย์มาช่วยเติมองค์ความรู้ให้อีกค่ะเขาสอนพี่ยังไงเห็นในวีดีอาร์บอกว่าต้องเรียนใหม่หมดเลยต้องเรียนใหม่หมดเลยเราต้องเปิดใจกว้างขึ้นค่ะจากฐานจริงของชาวบ้านเรานี่อันนี้คือเพจของพี่นะครับกดถ้าหน่วยงานราชการนี่เราไปกดไลค์ได้นะฮะเราแย่เราเป็นอาชีพที่แย่กว่าเขาที่สุดในสังคมใช่ไหมคะครับอาชีพเกษตรกรเนี่ยเหมือนว่าเราตกต่ำเราแย่เรารายได้ไม่ดีดูอาชีพอื่นดูเขามีความสง่ามีความมั่นคงมีสวัสดิการสวัสดิการดูเราเป็นอาชีพที่มันไม่มั่นคงด้อยที่สุดในสังคมเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกอย่างนั้นตอนแรกตอนนั้นนะคะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นแล้วมั้งครับแต่ณวันนี้เรามีความรู้สึกว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความเป็นไทยสละไอทหารนะคะมีความเป็นไทยเป็นไทยคือเป็นอิสระเป็นไทยเป็นอิสระครับ
แล้วจากเดิมที่พี่มีความคิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมครับมีรายได้ส่งลูกเรียนไหมครับปัจจุบันเนี้ยเราก็สามารถที่จะดูแลชุมชนมีรายได้ดูแลชุมชนไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน 200,000 บาทผมโฟกัสตรงนี้หนึ่ง 200,000 บาทต่อเดือนค่ะเฉพาะบ้านพี่ค่ะในบ้านอื่นเฉพาะในชุมชนค่ะเฉพาะในชุมชนบ้านผมบางน้อยนะคะแล้วพออยู่มา20กว่าปีเราก็จะคือต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเนี่ยยุ่งครับเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เกี่ยวข้องกันแล้วในชีวิตของคนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยตั้งแต่เรื่องของการกินการกินการใช้ชีวิตครับแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการทำมาหากินนี่เป็นหลักเลยครับว่าเราจะทำมาหากินยังไงให้มันพอกินครับให้มันพอกินให้มันเหลือกินให้มันเก็บไว้เป็นเสบียงไว้กินตอนที่เราแก่ต้องมีภูมิคุ้มกันนะจริงๆมันใช้คำนี้ได้เลยค่ะจากวันนั้นจนวันนี้ชำเลืองไปดูเพจข้างหลังพี่หน่อยคะโอ้โหขายอะไรบ้างครับพี่จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีคือพูดได้เลยว่าเรามีความมั่นคงจากไม่มีความในเรื่องของทุกอย่างมันมืดมนไม่มีแสงสว่างจากปลายอุโมงค์เลยจนวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ว่าได้เลยนะครับเนี่ยค่ะเป็นเรามีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพครับมั่นใจในเรื่องของรายได้แล้วก็ภูมิใจในเรื่องของเราอาชีพของเราที่ทำทุกวันนี้นี่มันเป็นการสร้างให้ลูกหลานสร้างป่าเพราะว่าเราปลูกแมคคาเดเมียเป็นพืชยืนต้นระยะยาวครับแล้วก็จะปัญหาหลักตอนนี้ที่เราเจอก็คือขายแมคคาเดเมียมา10กว่าปีนี่ไม่เคยพอขายอันนี้ไปมันเลยครับไม่พอไม่เคยพอขายไม่เคยพอกับความต้องการของตลาดโอ้โหตลาดใหญ่ๆนี่โตไม่ทันออกผลผลิตไม่ทันค่ะทีนี้ปัญหาเราไม่พอแต่มันก็มาสอดคล้องกับว่ามีที่เหลือมั้ยครับจะไปซื้อปลูกบ้างครับแมคคาเดเมียมันเป็นพืชที่ในหลวงร.9ท่านทรงให้นำเข้ามาช่วยเหลือคนด้อยคนด้อยอากาศอย่างพวกเรานะคะครับก็ปลูกก็ตอนนี้คือปัญหาคือมันไม่พอกับความต้องการของตลาดแต่พื้นที่หัวโล้นของภูเขาเรามีเยอะครับเราก็จะมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นครับโดยการแจกต้นพันธุ์แมคคาเดเมียตอนพี่ลุกขึ้นมาทำคนแรกคนในชุมชนเขาแบบโอ้ไปไม่ได้หรอกเนี้ยมีคัดค้านไหมครับเดิมทีพี่เป็นคนโคราชนะคะแห้งแล้งอีสานแห้งแล้งนะคะครับเป็นคนบัวใหญ่เป็นคนบัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวแต่ก็จังหวัดเลยจะเป็นจังหวัดที่มีวิถีชุมชนเรียบๆง่ายครับพอเราเข้าไปอยู่แล้วจากคนที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไปเจอพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วเราก็เติมพี่เป็นคนเปิดรับใหม่ๆครับขนาดไปขายของครั้งแรกเนี่ยลูกค้าต้องเรียกว่าลูกค้าใช่ไหมคะใช่ครับที่เขามีความเมตตาแล้วหนูมาขายอะไรกันดูหน้าตาแต่ละคนไม่พูดความจริงได้ไหมตลาดแรกที่พี่ยิ่งไปขายคือตลาดแรกที่เมืองทองธานีค่ะไปขายเมืองทองเลยเหรอครับค่ะโอ้โหผมนี่แถวตลาดนัดแถวบ้านเลยนะครับมีของเราขายแมคคาเดเมียขายอะโวคาโดขายสตรอเบอรี่กลุ่มตลาดมันก็กว้างขึ้นค่ะไปขายเมืองทองธานีโดยให้พาไปที่ทกสพาไปทกสพาไปรอบ36ปีเขาก็เลยพาเราไป5วันขาย3วันสินค้าหมดได้เงินแสนกลับบ้านค่ะดีใจมากมั่นใจชนนั้นมั่นใจก็มากระจายข่าวในหมู่บ้านว่าพืชที่ทหารบังคับแกมแกมบังคับส่งเสริมแกมบังคับให้เราปลูกเนี่ยสิ่งที่เขาให้เราทำเอาจริงใจคือแบบบังคับด้วยส่งเสริมด้วยค่ะมันสร้างรายได้ให้เราจริงๆมันเป็นมรรคเป็นผลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้เราต้องมีต้องร่วมมือต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเราก็ต้องเดินไปพร้อมกับเขาด้วยต้องขอความร่วมมือเหมือนว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ในหลวงท่านตั้งไว้ครับกระทรวงทบวงกรมอะไรเนี่ยเอาไว้บริการสำหรับเกษตรกรแต่เกษตรกรก็มีความรู้สึกว่าเราแย่กว่าเขาจริงใจแทบจะคานเข้าไปอะค่ะที่จะมองว่ามันจะมองว่าเป็นเจ้านายเป็นชนชั้นอีกชนชั้นนึงใช่ไหมฮะทุกภาครัฐของทุกหน่วยงานเขาเตรียมเปิดบ้านรอทุกคนอยู่ต้องการที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับเพราะเป้าหมายก็คือทุกหน่วยงานก็คือต้องการให้ภาคเกษตรกรเราเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่มั่นใจมีเงินใช้จับจ่ายแต่สิ่งสำคัญก็คือสำหรับตัวพี่เองเนี่ยเป็นเกษตรกร
พ่อแม่เป็นเกษตรกรครับก็อยากให้ภาคเกษตรกรเนี่ยอยากให้ลบจากความรู้สึกของของคนไทยเราของทุกคนว่าอาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่ตกต่ำไม่ใช่อาชีพที่ด้อยครับแต่มันเป็นอาชีพที่สง่าผ่าเผยมีเกียรติและมีกินมีเกียรติแล้วก็มีกินครับมีเท่าๆกับที่คนอื่นเขามีครับในต่างประเทศนี่เป็นอาชีพที่ออกหน้าออกตามากเลยนะครับใครมีที่ดินเนี่ยฮะแต่บ้านเราตอนนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่มีออเดอร์เข้ามาในเพจเยอะไหมครับแต่ละวันแต่ละวันต้องช่วงนี้เราสัญญาณที่บ้านเราไม่ค่อยดีเราอยู่บนเขาจริงไม่ค่อยดีก็ขายแบบสัญญาณไม่ดีก็ออเดอร์ก็วันนึงก็เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าหมื่นนะคะหมื่นบาททางออนไลน์นะคะอยู่เฉยๆนะเปิดมือถือมายอดออเดอร์ก็เข้าอย่างนี้นะโอ้โหเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่ต่อกลับมาที่ท่านผู้ว่าครับผมเห็นท่านผู้ว่าพูดตอนที่ท่านกล่าวต้อนรับว่าท่านมี6กระถางและแตะออกไปอีก4เครื่องมือเป็น24เพื่อการเปลี่ยนแปลงครับวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันทำให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นไหมก็ต้องการแรกก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะฮะขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลเมื่อสักครู่เนาะครับผมคิดว่าในผลิตภัณฑ์ของพี่เขาเนี่ยพวกเราคงจะเป็นได้มีโอกาสได้ทานกันบ้างแล้วแหละยังไงท่านคังมันแทนแปะกล้วยได้นะแมคคาเดเมียครับมันจะได้เพิ่มความจำครับแทนแปะกล้วยได้นี่ท่านขายของช่วยพี่ด้วยนะฮะมาคาเดเมียการันตีโดยท่านผู้ว่าเลยนะครับทานประจำนี่บำรุงสมองนะคะทำให้ฉลาดบำรุงสมองใช่ไหมออกไปนี่มีให้กินใช่ไหมมีมาขายด้วยใช่ไหมครับมีให้ชิมนะครับคิดว่ารูปผมกับรูปท่านผู้ช่วยนายการเนี่ยคงจะไปอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะไปอยู่ที่ร้านนะครับยังไงถ้าเป็นดาราเนี่ยเขาถ้าตัวเขาผูกพันกันเป็นหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะได้กินฟรีชั่วนิดนิรันดร์นะเน้นโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวมีไวเชอร์ให้ท่านผู้ว่าครับคือในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยครับผมว่าจังหวัดต่างๆพื้นที่ต่างๆพลังของการพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ส่วนซึ่งจะต้องจับมือกันให้แน่นแล้วจับมือกันให้อุ่นใช่ไหมฮะอย่างเช่นเนี่ยที่พี่เขาว่านี่ก็คือภาคราชการจะต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ก็คือภาคเอกชนนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้ามาเพราะในส่วนนี้เป็นตัวเสริมไม่ว่าทำกิจการอะไรของกลุ่มอะไรไม่ว่าเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอื่นเนี่ยถ้าความมุ่งมั่นตรงนี้มาร่วมกันแล้วประการที่สำคัญก็คือขุมพลังทางวิชาการองค์ความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราวันนี้ต้องมาเจอกันแล้วนะอย่างเช่นที่อุดรธานีเนี่ยถ้าขุมพลังทางวิชาการเราก็มองไปที่ราชภัฏครับนะครับแล้วก็คงคิดว่าพวกเราก็คงจะเมื่อวานท่านอธิการก็มาคุยด้วยใช่ไหมฮะแล้วเราที่ผ่านมาเราก็เป็นขุมพลังหลักของพวกเราแล้วคิดว่าพวกเราก็ผมก็ตอบแทนท่านอธิการนะครับก็น่าจะยินดีในการที่จะทางสวทช.จะมาแตะนะครับเป็นเพื่อที่จะเปิดเป็นประตูในการที่จะเข้าสู่ในเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วประการสุดท้ายสำคัญของการพัฒนาก็คือเหมือนกับท่านที่นั่งอยู่ข้างผมนี่แหละก็คือในเรื่องของบุคคลนะครับผู้ที่จะสร้างและผู้ที่จะรังสรรค์คราวนี้ในส่วนของผมว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยคือผมก็ไม่ได้แตะมากลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดของตัวเองนะฮะก็อยากจะเป็นภาพรวมว่าผมเองก็โชคดีนะได้มีโอกาสได้รู้จักสวทช.นะครับเคยเข้าไปอบรมในหลักสูตรของสวทช.แล้วก็ผมได้พาคณะของส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูงานที่สวทช.ซึ่งได้รับการต้อนรับดีมากผมเองไป2ครั้งนะครับทีนี้ไปที่นั่นมันเหมือนเมืองลึกลับนะฮะเหมือนเมืองวิทยาศาสตร์เหมือนเมืองที่เราดูหนังไงฮะน่าค้นหาครับน่าค้นหาอย่าใช้ว่าลึกลับเลยฮะเดินเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนกับบ้านนอกเนี่ยฮะเขาครับจะคุยกับเราหรือเปล่าดูอะไรมันนั่นหมดดูเขาไฮเทคโนโลยีมากเลยนะฮะแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยครับเหมือนกับว่าโอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราฝันเนี่ยมันมีแล้วบางอย่างไอ้สิ่งที่เรากำลังจะฝันเนี่ยเราจะมาใช้น่าจะใช้บริการที่นี่ได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยคือมันก็สวทช.ก็จะมีห้องต่างๆเหมือนที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับห้องที่ว่าด้วยเทคอะไรต่างๆนี่นะนอกยกเว้นดิสโกเทคนี่นะที่ไม่มีในสวทช.นะครับคือผมเองก็เลยอยากจะบอกว่าพวกเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอุดรหรือคน12จังหวัดของพวกเราเนี่ยถ้ามีโอกาสนะผมคิดว่าทางสวทช.ก็คงจะยินดีแต่ว่าการเปิดโอกาสเหมือนกับการเดินทางออกมาครั้งนี้เนี่ย
ก็เป็นมุมมองที่ดีว่าทำให้เราคนในพื้นที่เห็นงานเนี่ยบางทีเราไปขออวยพรที่คำชะโนดบอกว่าขอให้ร่ำรวยด้วยเถอะออกไปดีขอให้ตัวตรงๆเหมือนที่ท่านว่าถ้าตรงๆในความหมายเนี่ยถ้าเราไปเซอร์เวย์งานวิจัยที่สวทช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำไปแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างมันมีแล้วมันมีตัวตรงๆรออยู่แล้วสามารถที่จะเป็นลอตเตอรี่ในแผงนั้นใช้ได้เลยเนี่ยแค่เอามาใช้เถอะเอามาใช้เถอะหน่อยทำความเข้าใจกับมันเนี่ยเหมือนตัวตรง3ตัวตรงอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ฮะครับแต่อีกบางอย่างเราความฝันว่าเราอยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราอยากเห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นของอุดรธานีเนี่ยเราแถวอำเภอรอง2 3อำเภอเนี่ยเราปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งเกาหลีส่งญี่ปุ่นแล้วก็ครับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ทำนอกฤดูด้วยซึ่งเป็นเศรษฐกิจหนึ่งแล้วมีการแปรรูปนะครับในหนึ่งในสิ่งซึ่งเกษตรกรใช้เป็นทุนอยู่ขนาดนี้ก็คือเรื่องของถุงห่อมะม่วงเนี่ยซึ่งทำให้แพ็กเกจจิ้งนะฮะครับทำให้มันเหลืองทำให้เหลืองห่อลูกแต่ลูกทำให้มันเหลืองทองสวยน่าทานเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลใช่ไหมฮะเพื่อจะส่งออกไปขายข้างนอกแล้วก็กันแมลงบันทองด้วยครับตัวนี้มันยังซื้อต่างประเทศอ๋อรับนำเข้ามาไอ้ถุงห่อนี่นะครับท่านผู้ว่าเราก็มาคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยเกษตรกรได้เราน่าจะผลิตได้ก็ไปคุยกับสวทชไปคุยยังครับคุยแล้วคุยแล้วแล้วก็พาเกษตรกรที่ทำผลของการคุยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าคืบหน้าไปเห็นว่าคุณมาคุยให้ผมฟังแล้วนะครับว่าเยี่ยมกว่าของต่างประเทศอีกโอ้โหดีกว่าของเขาอีกดีกว่าแต่ว่ารอฟังรอดูอยู่นะครับอย่าลองเห็นดูนะเพราะนั้นเป็นการยกตัวอย่างตรงนี้แหละครับว่าเครื่องมือบางเครื่องมือซึ่งเราอยากจะได้อยากจะทำเนี่ยมันมีไว้แล้วมีอยู่แล้วอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่เราฝันเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรึกษาความฝันได้ว่าเราอยากเห็นนู่นเห็นนี่ปรึกษาความฝันท่านใช้คำนี้เลยนะฮะกับไม่ต้องทายไปตัวเลขบางทีเราฝันเนี่ย คือคนอย่างเราเนี่ยพวกเรานี่บางทีฝันแล้วมันไม่มีความเป็นจริงในความตีไม่ออกว่ามันจะทำยังไงตามศักยภาพของเราตามศักยภาพเช่นนี่ผมไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ไม่ได้จบอะไรต่างๆครับนะครับเราฝันอยากจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนวัตกรรมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้นอกจากเอาความฝันนั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังครับนะครับหาหมอที่จะคลายความฝันนะครับครับก็เหมือนกับว่าสวทช.ก็มีหน้าที่ในการเป็นหมอในการที่คอยปรึกษานั้นเราจะแปลงความฝันนั้นให้เป็นความจริงได้อย่างไรครับนะครับเราอยากฝันเห็นทะเลบัวแดงครับเรือไม่เสียงดังใบพัดเข้าไม่ไปเกี่ยวดอกบัวดอกบัวเราสามารถไปจอดเรือหรือเข้าไปดูนกซึ่งตอนนี้บินมาจากทั่วโลกมาอยู่ที่ทะเลบัวแดงเราครับนะครับเป็นเขตรักษาพันธุ์เห็นห้ามล่าสวยๆงามๆทำยังไงเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้เอามือไปแตะหัวมันไม่ตกใจเราได้ยินเสียงเรืออะไรอย่างนี้ถ่ายภาพใกล้ๆสวยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงได้ครับถ้าเราก้าวฝันต้องไปคุยกับคนเหล่านี้ครับเป็นการยกตัวอย่างนะก็ทำยังไงเราจะทำได้แล้วก็ไม่ทำให้น้ำมันมันไม่ทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปน้ำไม่ปนเปื้อนต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นบทบาทที่สำคัญที่ในฐานะแม่หมอพ่อหมอต่างๆที่มาช่วยเราในการแก้ความฝันนะครับครับซึ่งถือว่าวันนี้ของดีมีอยู่ในบ้านแค่ไปหาเขาหน่อยแล้วคุยกันเหมือนท่านผู้ว่าพูดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยสบตากันหน่อยอย่ามองกันเป็นคนละทางพอพูดถึงพ่อหมอแม่หมอก็ต้องมาท่านนี้แหละในฐานะของผู้บริหารเป็นบอร์ดของหน่วยงานที่จะทำแปลงความฝันให้มันเป็นความจริงวันนี้ถามว่าภารกิจเราเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับประชาชนเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนมันจะมีคำถามนี้ตลอดว่าบริการเยอะแยะเหมือนทางพี่ยิ่งบอกนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยกระทรวงกระทรวงกลมเนี่ยภาคีเราหลายกระทรวงนะครับงานนี้แต่เข้าถึงได้มากแค่ไหนเปิดรับหมดทุกเลยนะคะเปิดรับหมดเลยแต่ก็มาเลือกอีกทีนึงว่ามองของผู้ให้บริการอ่านเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไหนที่เหมาะกับเราต้องเลือกนะท่านรองนายพี่ยิ่งบอกงานเป็นยังไงบ้างครับการเข้าถึงคือต้องบอกว่าสวทช.เราเป็นหน่วยงานเล็กๆเนาะครับคือสิ่งที่เป้าหมายสุดท้ายเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้มันการขยายผลความรู้เราเนี่ยมันไปได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นกลไกในการใช้ทำงานเนี่ยจึงสำคัญถ้าถามว่าวันนี้เราอาจจะทำไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เราต้องหากลไกในการทำงานนะคะอยากเล่าอย่างนี้นิดนึงค่ะอย่างเวลาเราบอกว่าเราทำถ่ายทอดเทคโนโลยีครับเราอยู่ทำอยู่ในสองมิติมิติหนึ่งคือการทำในลักษณะของ tech base เอาเทคโนโลยีลงไปตาม
โจทย์ปัญหาหรือความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะที่อันนี้มุมมองนึงอันนี้ในส่วนหนึ่งที่เป็นมิติการทำงานแบบหนึ่งการขยายผลอาจจะผ่านกลไกของสถาบันการศึกษาหรือกลไกรัฐกลไกอะไรก็แล้วแต่ที่ร่วมกันไปทางมหาวิทยาลัยไปทำหน่วยงานทำเป็นการสาธิตใช้ในพื้นที่ต่างๆแต่อีกมิติหนึ่งเนี่ยเราทำงานในลักษณะ area based การทำงานในลักษณะ area based ก็คือการทำงานที่เข้าไปเกาะติดในพื้นที่นะคะอย่างตัวอย่างที่ของหมู่บ้านพี่ยิ่งนะคะที่ไหนที่บ่อเมืองน้อยนะคะก็เป็นหนึ่ง area base ของสวทช.อ๋อนั่นเป็นมิติของเรื่องการทำงานพื้นที่ area base นี่คือการต้องดูบริบทในพื้นที่ว่าบริบทในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างสตอรี่ของพี่ยิ่งนะคะก็เกิดจากที่เป็นบริบทของเรื่องของความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นเรื่องของทหารเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าชุมชนที่ต้องอยู่ตามชายขอบของประเทศพื้นที่ห่างไกลแต่ทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนเนี้ยอยู่ได้นะคะนี่เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนะเวลาอยู่ตามชายขอบอยู่ได้ทหารก็ต้องมาปรึกษาเราว่าสวทช.มีความรู้และเทคโนโลยีอะไรที่จะไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นเราก็ต้องไปเข้าไปศึกษาก่อนว่าสภาพพื้นที่เขาเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอากาศเย็นอย่างเงี้ยว่าปลูกมะคาเดเมียมะคาเดเมียได้ปลูกสตรอเบอรี่ได้ไหมได้ไหมนะคะปลูกมะเขือเทศได้ไหมนะคะปลูกมะเขือเทศปลูกให้ได้ทั้งปีทำยังไงใช้โรงเรือนดีไหมนะคะมะคาเดเมียของพี่ยิ่งเนี่ยทำยังไงที่จะแปรรูปนะคะเอาเรื่องของนวัตกรรมการแปรรูปนอกจากขายเป็นเมล็ดนี้แล้วพี่เพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าตอนนี้มีโปรดักต์อะไรเกี่ยวกับแมคคาเดเมียบ้างโปรดักต์ของแมคคาเดเมียมั่นใจเลยว่ามากที่สุดในประเทศไทยค่ะที่แปรรูปมาแล้วนะคะทำแมคคาเดเมียทุกเรื่องโดยไม่ได้ทำแบบซีซัวนะโดยไม่ได้ลองผิดลองถูกนะมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนะเขาเรียกว่ามีกระทรวงนิดค่ะถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักวิชาการก็โดยราชภัฏเลยโดยมอกินแล้วไม่ตายแน่นอนนะฮะกินได้คุณภาพและความปลอดภัยค่ะมั่นใจได้มีคุณภาพแล้วไปเจอกันไปจอยกันเนี่ยต้องเข้ากรุงเทพหรือลงไปหาในพื้นที่ต้องเอาโจทย์คือส่วนใหญ่เราจะไปมาหาสู่กันเป็นระยะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาไปเราทำงานเชิงปัญหาแล้วก็เอาปัญหาไปแก้ให้ค่ะเชิงแอริเบียนี่คือเราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่ยิ่งบอกว่าทำงานมาตั้งแต่ปี38แล้วปัจจุบันเราก็ยังเกาะติดในการทำงานยังเดินต่ออยู่ยังเดินต่ออยู่อันนี้คือความต่อเนื่องอย่างที่ท่านผู้ว่าว่าทำงานต้องมีความจริงใจและมุ่งมั่นแล้วก็ต่อเนื่องนี่เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นเพื่อนให้กับเกษตรกรเวลามีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะมีเพื่อนในการช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาได้เขาจะกล้าเปิดใจและเอาปัญหามาคุยกับเรานี่คือการทำงานร่วมกันเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันคือเราถึงแม้เราจะเป็นฝั่งวิจัยนะแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าปัญหาในพื้นที่จริงเขาเป็นยังไงด้วยได้เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีให้มันดียิ่งเหมาะสมจะต้องต่อเนื่องด้วยนะคะต้องต่อเนื่องในการที่จะเข้าหากันนะคะทำตอนตั้งแต่อายุกี่ปีครับพี่ยิ่งตอนเริ่มทำจะบอกว่ากี่ขวบก็จะน่าจะไม่ได้นะฮะปลูกแมคคาเดเมียตั้งแต่ปี 3-4 อายุพี่ยิ่งตอนนั้นเท่าไหร่20กว่าค่ะอ๋อยังเรียนรู้ได้ทีนี้กลับมาถามคุณเฉลิมพลคนที่เรียนรู้ค่อนข้างยากอย่างจะเป็นซิลเวอร์อะไรต่างๆเหล่านี้กลุ่มประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นและเขามีองค์ความรู้อ่ะเจนใหม่ๆนี่ผมไม่ห่วงฮะมือถือเข้าถึงได้กลุ่มอย่างนั้นเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสตาร์ทอัพเราคุยกันสักครู่ยังไงดีฮะดูยากฮะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแพชชั่นของแต่ละท่านและความพร้อมของแต่ละท่านว่าต้องการอะไรบ้างเพราะว่าพอผ้าอยู่ที่บ้านทำยังไงเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกเฮ้ยจะเอาไปขายในอีคอมเมิร์ซในอินเทอร์เน็ตได้ครับคือถ้าพูดถึงการขายเนี่ยตอนนี้มีหน่วยงานเยอะมากเลยทำเรื่องเกี่ยวกับการขายการเที่ยวกับตลาดใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นนี่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะไปขายเข้าประเทศไหนยังไงบ้างมันก็มีที่อย่างเช่นบอกว่าเราจะขายเข้าจีนอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปอาลีบาบาเหมือนจะไปเขาอเมริกาก็ต้องไปพวกของอเมริกาไปอเมซอนอะไรพวกนั้นนะคือต้องดูว่าที่เราจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยคนจะซื้อเข้าถึงได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งแรกถอยกลับมาว่าไอ้การจะขึ้นตรงนั้นเนี่ยของเราพร้อมไหมที่สังเกตเห็นก็คือว่าเรามีองค์ความรู้ดีเราผลิต product ออกมาดีมันดีแต่พอไม่ต้องไปไกลแค่เข้า 7-Eleven เข้าไปร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเรานี่นะเริ่มขายดีปุ๊บก็บอกว่าเขาขอวันละหมื่นชิ้นไม่ได้ทำยังไงนี่ปัญหาเดียวกับพี่ยิ่งเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เป็นปัญหาว่ามันอาจจะใครเกินเราไปเราต้องทำขั้นตอนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับมาว่าอย่างของ iTap เองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่
ตอบจากอดของลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคืออาจจะสวชมีหลายอย่างอย่างเป็นลักษณะ area based ไปแล้วแต่อันนี้เป็น problem based ลูกค้าแต่ละคนมีปัญหาอะไรเข้ามาไอ้แก้ปัญหาโดยสมมติฐานคือปัญหาใช่ใช่ตั้งต้นคือเนี่ยมีปัญหาว่าขยายการผลิตไม่ได้ต้องการจะขยายการผลิตกลับเข้ามาปุ๊บทาง iTab ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเราให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งบางทีเนี้ยผู้ประกอบการก็ไม่ได้หาผู้เชี่ยวชาญที่ไหนอ่ะเชี่ยวจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจริงๆเราก็หาผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวจริงๆไปดูให้คิดตังค์เลยนะฮะไปดูให้เสร็จปุ๊บเขากลับมาเขาก็บอกว่าโอเคถ้าจะทำต่อเนี่ยเขาวางแผนให้ต้องใช้เงินขนาดนี้เวลาขนาดนี้ปุ๊บดูกลไกขั้นตอนให้ใช่เสร็จแล้วของ iTab เองเนี่ยเราให้สนับสนุนค่าผู้เชี่ยวชาญหรือการ implement เนี่ย 50% ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการที่จะไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่นะฮะพอถ้าเกิดทำปุ๊บเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะสิ่งที่เราทำคือเราไม่ได้มองแค่จบก็เรียกอะไรอ่ะงานเสร็จเราต้องมองงานเราต้องการมองงานสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราจะดูว่าอย่างที่พูดถึงว่าเราทำไปแล้ว256โครงการนะใช้เงินไปเท่านี้แต่สิ่งที่อันที่เราต้องมองคือแล้วเขาได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมทำไปแล้วไม่ให้งานจบแล้วก็ขายไม่ได้มันมีการติดตามประเมินผลเรามีการติดตามประเมินผลพูดง่ายๆเหมือนบริการหลังการขายด้วยใช่อย่างนั้นด้วยเพราะทำไมเรากลับมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราเอาเงินลงไปเวลาลงไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าถ้ามันไม่เกิดประโยชน์จริงเราไปทำอย่างอื่นดีไหมหรือหาอย่างอื่นทำหรือปรับปรุงอะไรเงี้ยบ้างเพราะฉะนั้นของไอ้แถบนี้จะเน้นเป็นในแง่ของผู้ประกอบการปีเราทำประมาณ 1,500 โครงการปัญหาเข้ามา 1,500 ปัญหาแล้วการต่อปีนะฮะเพราะฉะได้ทุกปัญหาไหมครับก็น่าจะได้ทุกปัญหาครับนะฮะเพราะว่ามันเป็น PPP คือรัฐบาลลงส่วนหนึ่งเองส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ด้วยกันก็เราก็อยากจะขยายเท่านี้กลับมาคำถามว่าแล้วถ้าเกิดอายุเยอะๆแล้วมันมีขีดจำกัดเรื่องการเข้าสู่นวัตกรรมอย่างเงี้ยไหมฮะไม่มีนะฮะต่างประเทศผมก็เคยเห็นคนอายุ60กว่า70กว่าเริ่มทำบางอย่างขึ้นมาก็เอาอย่างนี้ KFCKFC Kernel ไก่ไก่เนี่ยไก่ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเขาเริ่มทำตอนอายุเท่าไหร่ครับโอ้75เราจำไม่ผิดนะ70เริ่มทอดขายตอน75นะเริ่มทำตอนนี้ครับนั้นส่วนนี้มันอยู่ที่ใจนะอย่างแอดฮาร์ทใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องคอยจนอายุขนาดนั้นก็ได้ครับนะสมัยนี้เทคโนโลยีเยอะนะเศรษฐกิจมันก็ลำบากยากขึ้นเราต้องหาเงินนู่นนี่มากขึ้นบางคนอาจจะสามารถที่จะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการหาของมาขายสิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาดีแมนอย่างแรกเลยไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่ใครจะซื้อของเราใครจะต้องตอบโจทย์นี้ก่อนสมมติถ้าเราเกิดเหตุปัญหานี้ได้เยอะแล้วเรามองว่าไม่มีใครทำแล้วเรามีช่องทางจะทำนี่คือวิธีการตั้งธุรกิจได้เราก็เริ่มอย่างนั้นไปครับครับเหมือนแมคคาเดเมียที่กลุ่มตลาดก็ไม่ใช่ในประเทศสักทีเดียวขายต่างประเทศด้วยไหมครับพี่ต่างประเทศที่ยังได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าได้นิดหน่อยเราเป็นคนไทยปู่เราก็อยากให้คนไทยได้กินมากที่สุดได้กินก่อนได้กินก่อนห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นของต่างประเทศมันจะราคาสูงมากครับผมก็เราเป็นคนไทยที่ปลูกได้แปรรูปได้เราก็ขายในราคาที่คนไทยสามารถกินได้นะคะแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับแปรรูปเป็นแมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลตรสเกลือรสธรรมชาติเคลือบช็อกโกแลตค่ะทำน้ำมันน้ำมันแมคคาเดเมียด้วยแมคคาเดเมียส้มตำแมคคาเดเมียโอ้โหทำใส่ในทุกอย่างที่ใส่ได้ยิ่งกว่าไข่มุกอีกนะครับเนี่ยแมคคาเดเมียถือว่าเป็นต้นไม้ของพ่อเป็นราชาของพืชซึ่งสามารถแปรรูปได้หลากหลายมากครับเขาอยากไอติมไปทำไอติมอ๋อไอติมด้วยผมเคยทานนะมันสร้างเหมือนว่าสร้างข้อไปเลยนะคะว่าสร้างต้นแมคคาเดเมียเนี่ยมันตัวแมคคาเดเมียสามารถแปรรูปได้หลากหลายอรรถประโยชน์เยอะมากมันก็สร้างอาชีพให้กับคนเพิ่มขึ้นครับสร้างรายได้ใช่ไหมฮะครับแล้วต้นแมคคาเดเมียมันก็เป็นพืชอายุยืนยาว130ปีขึ้นไปครับแล้วก็ใช้ประโยชน์มันสร้างป่านะคะมันยืนต้นนานแล้วก็ให้ผลผลิตได้มันสร้างป่าวันนี้กลับไปมองเหลียวกลับไปเหมือนที่ท่านผู้ว่าอุดรบอกว่าต้องเหลียวกลับไปดูที่บ่อเมืองน้อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะไหมถ้าที่บ่อเมืองน้อยถ้าไม่มีเรื่องของพืชในโครงการและดำริใช่ไหมคะพืชของโครงการหลวงถ้าไม่มีภาคส่วนภาครัฐเข้าไปช่วยแล้วก็ของกระทรวงวิทย์ที่เกาะติดเรามาตลอดตั้งแต่ปี38เกาะติดเรามาตลอดค่ะแล้วเกาะเขาเกาะติดเราหรือเราเกาะติดเขาช่วยกันและกันมาตลอดช่วยกันอยู่นะอยู่เป็นยังไงไม่รู้นะฮะอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันมาโอเคมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาครับแล้วก็กระทรวงวิทย์ก็จะมี
ของแปลกมาให้เราทดลองทำของแปลกมาให้เราอีกนะฮะเริ่มช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของมะเขือเทศที่อร่อยมากนอกจากเราจะฝันเหมือนท่านผู้ว่าไอ้แล้วอันนี้ยังช่วยฝันด้วยนะเอามาให้เราลองทำด้วยนะครับตอนนี้เราบ่อบางน้อยนี่เป็นศูนย์เรียนรู้อืมใช่เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วด้วยค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ภาคของชาวบ้านเรานะคะเข้าไปจับต้องได้เห็นได้ว่าในชีวิตจริงแล้วเราเป็นชาวบ้านเนี่ยครับเราอย่าตีค่าว่าเราด้อยเราแย่เราตกต่ำให้เห็นคุณค่าในตัวเราเองค่ะเราเป็นเกษตรกรเรามีพื้นที่ที่ทำกินอยู่แล้วครับมากกว่ามีพื้นที่ทำกินมากอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ใส่ใจในอาชีพของตัวเองแล้วก็นำเทคโนโลยีนำหน่วยงานภาครัฐในส่วนต่างๆครับอย่างพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรอย่างเงี้ยทุกภาคส่วนนะคะมีความสำคัญต่อการทำมาหากินของเราให้ภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ต้องดึงเขาเข้ามาช่วยเหลือค่ะเพื่อที่จะได้ล่นระยะเวลาในการทำมาหากินของเราให้มันก้าวไปสู่เป้าหมายให้เร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะครับขออนุญาตเสริมพี่ยิ่งนิดนึงนะคะก็คืออย่างต้นแบบที่เราทำไว้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆทั่วประเทศที่อื่นด้วยที่อย่างอาจารย์ถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะขยายผลใช่ไหมอันนี้จุดหนึ่งก็คือเป็นส่วนเดียวที่แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เป็นโมเดลเป็นโมเดลได้บางทีเรามีเกษตรกรหลายๆพื้นที่เราจะเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเขาก็จะสามารถจะไปต่อยอดปัญหาของเราเป็นยังไงปัญหาของเพื่อนเป็นยังไงใช่ใช่แล้วก็อย่างเรื่องของเยาวชนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนช.ให้ความสำคัญก็คือปลูกฝังมีการจัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ทั้งครูแล้วก็ทั้งนักเรียนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เลยใช่ค่ะก็เติมทุกด้านเลยนะครับผมมีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีครับท่านผู้ว่าครับวันนี้ในฐานะอุดรธานีเปิดบ้านต้อนรับ12จังหวัดและพี่น้องเราถ้าจะพูดง่ายๆว่าวันนี้เราต้องพร้อมเดินแล้วล่ะครับแต่งตัวใหม่กันยังไงดีครับก็เหมือนที่กล่าวชั้นต้นนะครับว่าการที่จะแต่งตัวอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องดูสิ่งที่เรามีด้วยครับนะครับเนื้อวันนี้มันทุกคนอาจจะนิยมสูตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสูตรที่ใช้ของเดิมเหมือนผมใช้เหมือนพี่แก้วใช้เนี่ยชาวบ้านก็จะได้ตังค์ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นในเรื่องของการแตะลงมาทางพื้นที่เนี่ยทำยังไงจะทำให้พี่น้องประชาชนของพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นฐานใหญ่เนี่ยมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงเนี่ยนะครับเราในหน้าที่ของบทบาทของภาครัฐเนี่ยเราจะเติมเครื่องมือให้เขาอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเติมเครื่องมือก็จะต้องเติมวิธีคิดก็คือส่วนหนึ่งวิธีคิดของพี่น้องเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นประสบการณ์เนี่ยมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะเติมวิธีคิดเติมเข้าไปอีกบ้างได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็เติมสำหรับการที่จะยอมต้องยอมรับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็วิธีการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไงสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่ใช่มิติเฉพาะเรื่องของการค้าการขายแต่เรื่องของการสร้างคนนะครับอย่างเช่นฐานรากของเราการที่จะพัฒนาขึ้นมาการเจริญเติบโตของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งหลายเครื่องมือก็ทางสวทช.ก็มีอยู่แล้วในเรื่องของการจัดการศึกษาการเรียนการสอนหรืออะไรต่างๆนี่วันนี้ทางอุดรเองก็มีเท่าที่มองลงไปนี่ก็เห็นผู้บริหารสถานศึกษากันมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์กระจายไปหมดเลยนะที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือเป็นสิ่งซึ่งมันจะต้องแตะกันไปตลอดในการที่จะเสริมต่อคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใหกำหนดทิศทางในเส้นแบ่งของณวันเวลานี้ก็คือว่าปีมม่านบางตาของคนเนี่ยที่บอกว่าเกิดเรียนเพื่อให้เป็นเจ้าเป็นนายนะเหมือนที่พี่ยิ่งบอกนะตั้งใจเรียนนะจบแล้วค่อยทำงานครับซึ่งตรงนี้มันต้องเปลี่ยนแหละเปลี่ยนว่าทำอย่างไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพที่สุจริตและมันมีเกียรติทั้งสิ้นนะครับและประการที่สองก็คือทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ด้วยเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีนี่แหละครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ในการไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเด็กว่าเขาสามมีความสามารถในการที่จะเป็นผู้ประกอบการได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนผู้ใหญ่ด้วยว่าลูกถ้าลูกมีพลังจะต้องส่งเสริมเขาในสิ่งซึ่งเขามีความถนัดนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นบริบทในมิติของไทยที่จะต้องไปในขณะที่เราจะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุบ้างแล้วช่องแล้วก็การเกิดขึ้นมาของคนรุ่นใหม่เนี่ยสัดส่วนมันน้อยลงบ้างเพราะนั้นเนี่ยฐานบนมันจะหนักฐานล่างมันจะเล็กทำยังไงคนที่อยู่ในช่วงกลางที่จะมีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมีพลังเยอะๆทำน้อยให้ได้มากนะครับคิดน้อยให้ได้ใหญ่นะครับคิดแคบให้ได้กว้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งซึ่งพวกเราจะต้องร่วมกันนะครับครับเสริมแก่งภูมิภาคครับท่านรองผู้อำนวยการประเด็นนี้ภูมิภาคแกร่งได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยากให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับค่ะแกร่งได้แต่อย่างที่สำคัญก็คือการรวมพลังมันจะในการช่วยกันจะทำให้ความแกร่งนี้เนี่ยมันระบือไกลเพราะว่าเรามีจุดแข็งที่ต่างกันทางจังหวัดทางพื้นที่ก็จะมีความเข้มแข็งความเข้าใจในบริบทของพื้นที่เข้าใจโจทย์ปัญหาในสถาบันการศึกษาเองก็มีความเก่งในเชิงวิชาการที่ใกล้ชิดด้วยเป็นโค้ชด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งท่อส่งต่อการเชื่อมโยงกันในการทำงานนี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะช่วยกับเพราะเราคือผืนดินประเทศไทยด้วยกันแต่เราจะใช้รีซอร์สของประเทศไทยเราเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หมายความว่าไกลตัวด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากถ้าเราจะมาใช้แต่ขอให้เรามีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีการรวมพลังที่ชัดเจนค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเดินไปให้ถึงและเดินได้ไกลๆพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้บริการมากมายรอทุกท่านมาเจออยู่ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับครับก็เกษตรเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยครับไม่มีใครมาเอาเราไปได้อยู่ติดกับบ้านเราครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาจุดนี้เป็นจุดแข็งแล้วพัฒนาเศรษฐกิจเราได้อย่างไรนะฮะคราวนี้เนี่ยการที่เรามองนี่ก็คือเรามีองค์ความรู้ที่ดีอยู่แล้วในพื้นบ้านนะเราทำอย่างไรเริ่มมองเนี่ยตลาดคราวนี้ตลาดต้องมองกว้างกว่าประเทศไทยมองกว้างไปนิดนึงต้องมองไปทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยนี่ขายทั้งโลกแต่เราจะไม่ทำก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งไปทุกที่เลยแข่งขันเข้มข้นมากครับใช่ครับเนี่ยเราต้องมองกว้างออกไปแต่ค่อยๆทำครับเพราะฉะนั้นมองตลาดให้แน่ใจว่ามีตลาดเราทำ product เราต้องมีความโดดเด่นนะฮะความโดดเด่นอาจจะเกิดจากการเอาเทคโนโลยีไปใส่อะไรไปใส่สร้างความแตกต่างเพื่อขายเขาได้ครับถัดไปแล้วผู้ประกอบการต้องมีความคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับแล้วเราจะมีโมเดลธุรกิจยังไงจะขายกับใครขายอย่างไรขายเท่าไหร่ยังไงบ้างใครคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะถัดจากนั้นไปเราจะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการที่จะไปให้คนอื่นรู้จักเราได้ยังไงเราเปิดตัวยังไงให้คนยังไงครับนะฮะงั้น4ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือว่าทุกคนจะต้องมองหานะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราคิดใหญ่อย่างท่านผู้ว่าว่าเราคิดใหญ่แต่เราทำเล็กๆให้มันค่อยๆโตนะทำทีละเรื่องให้ก้าวอย่างมั่นคงไปทีละก้าวให้ได้รางวัลเหรียญทองทีละอันเชี่ยวชาญทีละด้านใช่ครับแล้วก็ขอให้มาใช้บริการของสวช.เยอะๆนะฮะเราก็อยากจะไม่ใช่เมืองลึกลับอีกต่อไปไม่ใช่เมืองลึกลับเราอยากที่จะเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งที่ช่วยเหลือผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันและทำเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเติบโตได้ครับผมอ่ะปิดท้ายที่พี่ยิ่งตอนนี้กำลังกระจายแมคคาเดเมียนะฮะ เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเราส่งกำลังใจให้กับคนที่เขากำลังจะเริ่มหน่อยครับรวมถึงผมด้วยก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แย่งตลาดพี่ยิ่งขายแมคคาเดเมียก็ได้นะครับเชิญพี่ยิ่งช่วงท้ายครับก็อยากจะบอกว่าอาชีพอะไรเป็นอาชีพอะไรที่เราทำมามันดีหมดนะคะพ่อแม่เราทำอะไรเราก็อยากให้ลูกเราทำอันนั้นเพราะว่าในการถ่ายทอดเรื่องการทำมาหากินเรื่องอาชีพเนี่ยพ่อแม่จะไม่มีกักลูกมีอะไรก็จะถ่ายทอดให้ลูกหมดแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำนะน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสู่ลูกเป็นอาชีพให้ลูกต่อไปไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทำอาชีพนึงแล้วให้ลูกไปศึกษาไปเรียนแล้วไปทำอีกอาชีพนึงลูกก็ต้องไปเรียนรู้อาชีพจากคนอื่นซึ่งคิดว่าในการถ่ายทอดอาชีพเนี่ยมันจะแตกต่างจากพ่อแม่จริงๆแล้วเราทำอะไรเราก็อยากให้ลูกทำอันนั้นสามารถถือทอดสืบทอดต่อเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วมันก็จะมีทักษะมีทักษะมีองค์ความรู้มันจะทำได้เร็วขึ้นที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะเริ่มด้วยนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านวัฒนาพุทธิชาติครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้อำนวยการนะครับคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับ
ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการครับท่านเฉลิมพลตู้จินดาครับและคนเก่งของเราวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เดินต่ออย่างมั่นคงด้วยนะครับพี่ยิ่งของเรานะครับคุณกัญญานัทพระศรีนามสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับเรียนให้ท่านพักผ่อนด้านล่างได้นะครับโอ้โหองค์ความรู้เยอะครับแล้วก็วันนี้กำลังใจแรงบันดาลใจแพชชั่นนะฮะสำคัญวันนี้เศรษฐกิจจะไปไกลภูมิภาคจะแกร่งได้เริ่มต้นวันนี้จากพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ครับช่วงเที่ยงเรามีคูปองอาหารไว้บริการทุกท่านชั้น1และชั้น2นะครับรบกวนทุกท่านช่วยทำแบบประเมินและส่งที่โต๊ะลงทะเบียนครับและท่านใดที่สนใจจะไปต่อในอีก3ห้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทย์เพื่อพัฒนาธุรกิจวิทย์เพื่อพัฒนาชุมชนและวิทย์เพื่อพัฒนาคนไปกันได้ที่ห้องของเราทั้ง3ห้องเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของช่วงพิธีเปิดแต่ช่วงบ่ายยังยาวๆอยู่ตลอดจนถึงบ่าย 4:00 นของวันนี้ครับวันนี้พานุพงษ์ชัยนาพันธ์หมดหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับการเติมเต็มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ